สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเสนอวิดิทัศน์ในการสาธิตวิชาชีพให้กับคุณผู้ชมที่สนใจแล้วอยากจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะแต่ก่อนที่จะไปชมกันค่ะมีคำถามมาถามคุณผู้ชมกันก่อนถามว่าเนื้อฟ้ายังมีฟ้าเนื้อกระดาษจะมีอะไรคะให้เวลา3วินาทีค่ะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกถ้าคิดไม่ออกไม่เป็นไรค่ะเฉลยแล้วกันเนื้อฟ้ายังมีฟ้าเนื้อกระดาษก็มีซาลาเปายังไงล่ะคะแหมร้องออกกันเป็นแถวเลยนี่แหละค่ะก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเราในครั้งนี้นั่นเองเราจะพาคุณผู้ชมไปชมการสาธิตการทำซาลาเปา3ไส้เลยทีเดียวล่ะค่ะก็มีทั้งหมูแดงนะคะหมูสับแล้วก็มีถั่วเขียวด้วยโอ้โหได้เรียกว่าทำทั้ง3ไส้เนี่ยเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะเคยแต่ทายเหมือนกันค่ะแต่ว่าทำยังไม่ค่อยเป็นเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กับอาจารย์โชคชัยโรจนาพันพัฒน์กันนะคะซึ่งตอนนี้รออยู่แล้วพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆค่ะไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นขอแนะนำตัวนิดนึงนะครับผมโชคชัยโรจนาพันพัฒน์นะครับจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี2529ถึงป.ปีพ.ศ. 2530นะครับวันนี้นะครับจะมานำเสนอในเรื่องของซาลาเปานะครับซาลาเปาโดยทั่วไปนั้นจะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกจะเป็นซาลาเปาหน้าแตกนะครับแบบที่2จะเป็นซาลาเปายีสต์ซาลาเปายีสต์หมายถึงนะครับหมายความว่าซาลาเปาที่ขึ้นฟูด้วยยีสต์ส่วนซาลาเปาหน้าแตกอีกตัวหนึ่งนะครับจะขึ้นฟูด้วยแป้งข้าวหมากคิดว่าหลายท่านคงเคยทานนะครับซาลาเปาที่เราไปทานดิมซัมนะครับมีทั้งไส้หมูแดงไส้ครีมนะครับส่วนซาลาเปาวันนี้ที่จะมาสาธิตเป็นซาลาเปาที่ขึ้นฟูด้วยยีสต์นะครับผิวหน้าจะเรียบไม่แตกนะครับมีวันนี้จะมานำเสนอ3ไส้คือไส้หมูสับไส้แดงไส้หมูแดงแล้วก็ไส้ถั่วเขียวส่วนวิธีทำนะครับส่วนผสมในการทำซาลาเปานั้นจะมีอยู่2ส่วนส่วนแรกเราจะเรียกว่าส่วนสปันนะครับส่วนที่2เราจะเรียกว่าส่วนโดหรือก้อนแป้งวิธีทำในสูตรนั้นจะมี2ส่วนถ้าท่านผู้ชมลองดูนะครับจะมีอยู่2ส่วนส่วนแรกเราจะเรียกว่าสปันส่วนที่2เราจะเรียกว่าโดนะครับสาเหตุที่เราต้องหมักสปันนะครับขออนุญาตใช้คำว่าสปันเลยละกันนะครับสปันทั้งนี้นะครับให้หมายถึงแป้งที่เราผสมเอาไว้แล้วนำไปหมักนะครับแล้วนำไปหมักประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับเราจะเรียกส่วนนี้ว่าส่วนสปันหรือหมักจนกระทั่งเป็นใยหยาบนะครับในส่วนผสมของส่วนที่เป็นสปันนั้นจะมีแป้งสาลีนะครับแป้งสาลีตาบัวแดงนะครับ375กรัมมียีสต์10กรัมนะครับยีสต์หน้าตาแบบนี้เป็นตัวที่ทำให้ซาลาเปาขึ้นเป็นตัวที่ทำให้ซาลาเปานุ่มน้ำตาล10กรัมนะครับน้ำประปานะครับน้ำประปาหรือเราเรียกง่ายๆน้ำก๊อกนะครับ200กรัมนี่คือส่วนของสปันส่วนวิธีทำนะครับง่ายๆนะครับนักเรียนเอาแป้งสาลีตาบัวแดงตาบัวแดงนะตาอื่นทำจะไม่ขาวแล้วก็ไม่ค่อยนุ่มเพราะบัวแดงนี่เหมาะสำหรับทำซาลาเปาทำขนมนึ่งนะครับแป้งบัวแดงนะครับ375กรัมใส่ยีสต์ลงไปนะครับน้ำตาลละลายลงไปในน้ำนะครับคนให้น้ำตาลละลายนะครับไม่ต้องละลายหมดก็ได้นะครับให้ละลายพอเข้ากันแล้วเทลงไปในส่วนของแป้งนวดจนกระทั่งแป้งรวมตัวเป็นก้อนถ้ามีเครื่องนักเรียนก็ใช้เครื่องก็ได้นะครับใช้หัวตะขอถ้าไม่มีเครื่องก็ใช้เครื่องสองแขนเราเรียกว่านี่เครื่องสองแขนเอามือนวดนะครับนวดจนทั้งแป้งรวมตัวเป็นก้อนนะครับเนื้อแน่นๆนะครับท่านผู้เกียรติท่านผู้ชมสังเกตดูจะไม่มีผงแป้งอยู่นะครับเนื้อจะแน่นรวมตัวเป็นก้อนนะครับ
แค่นี้พอนะครับเสร็จแล้วนำไปหมักเอาไว้45นาทีถึง1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งขึ้นเป็นใยหยาบๆนะครับส่วนนี้เราจะเรียกว่าสปันนะครับถ้าไม่หมักถ้าเราไม่เกลียดไม่หมักตรงนี้นะครับผสมเสร็จสปาวที่ได้จะไม่นุ่มเท่าที่ควรนะครับอันนี้เราหมักเอาไว้เพื่อให้ยีสต์ให้เอนไซม์มันย่อยโปรตีนที่อยู่ในแป้งหรือกลูเตนเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของขนมให้มันอ่อนตัวลงนะครับมันก็จะทำให้ขนมนุ่มขึ้นนะครับอย่าให้โดนลมนะครับอย่าให้โดนลมถ้าจะให้ดีที่สุดคือหมักไว้ที่อุณหภูมิ31องศาถึง35องศาเซลเซียสนะครับความชื้นสัมผัสประมาณ 90% ถ้าเราไม่มีอุณหภูมิไม่มีเทอร์โมมิเตอร์ไม่มีตัววัดอุณหภูมิเราก็เก็บเอาไว้เอาผ้าขาวบางชุบน้ำคลุมเอาไว้นะครับหรือพลาสติกแรปคลุมเอาไว้นะครับอย่าให้โดนลมนะครับในระหว่างที่เราหมักสปานเอาไว้ประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับเรามาดูในส่วนของไส้หมูสับนะครับไส้หมูสับใช้หมูสับติดมัน300กรัมนะครับหมูสับติดมัน300กรัมหมูสับผมแนะนำให้ซื้อมาสับเองนะครับอย่าไปซื้อตลาดมาล้างน้ำไม่สะอาดแล้วก็สับให้ละเอียดนะครับแล้วก็มีมันแกวขูดเส้น225กรัมถ้าใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้มันแกววันนี้ไม่ได้มานำเสนอให้แต่ถ้าท่านผู้เกียรติจะลดต้นทุนนะครับก็ใส่มันแกวลงไปมันแกวประมาณ225กรัมนะครับแต่ของผมไม่ใส่นะวันนี้เพราะวันนี้จะเอาไส้หมูล้วนจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ขายแพงก็ไม่ต้องใส่ขายถูกก็ใส่มันแกวลงไปนะครับเพื่อลดต้นทุนน้ำตาลทราย18กรัมนะครับน้ำตาลทราย18กรัมเกลือครึ่งช้อนชาเกลือใช้เกลือผลึกใหญ่นะครับเกลือผลึกใหญ่เพราะเกลือผลึกเล็กจะเค็มกว่า3เท่านะครับซีอิ๊วขาวพริกไทยยี่ห้ออะไรก็ได้นะแป้งข้าวโพดนะครับอันนี้แป้งข้าวโพดทำให้แป้งข้าวโพดประมาณ1ช้อนชานะครับช่วยให้ไส้หมูเกาะตัวกันแล้วก็ต้นหอมประมาณ2ต้นถึง3ต้นนะครับถ้าใครจะใส่เห็ดหอมลงไปเพิ่มก็เพิ่มได้นะครับเห็ดหอมเอาไปต้มก่อนเสร็จแล้วก็มาหั่นเป็นเส้นยาวๆนะครับเอาไปต้มแล้วก็ใส่ลงไปผสมกันนะครับทีนี้ดูวิธีทำนะครับง่ายมากๆนิดเดียวเองเอาหมูสับติดมันนะครับใส่ลงไปใช้เครื่องตีใช้หัวใบไม้ตีให้หมูนะครับตีให้หมูมันเหนียวใช้ความเร็วปานกลางนะครับในระหว่างตีถ้าผู้เกียรติก็ท่านผู้ชมใส่ปรุงรสลงไปเลยนะครับน้ำตาล18กรัมเกลือครึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะพริกไทยนะครับพริกไทย2ช้อนชานะครับก็กะเอาแป้งข้าวโพดนะครับแล้วก็ต้นหอมซอยเล็กๆใส่ลงไปนะครับบางท่านก็อาจจะเพิ่มปรุงรสใช้น้ำมันงาลงไปก็ได้ซอสหอยนางรมนะครับใส่ลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับก็ได้นะครับช่วยให้รสชาติดีขึ้นนะครับตีจนกระทั่งหมูเหนียวนะครับแล้ว
ท่านผู้ชมเอาไปแช่ตู้เย็นเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก่อนที่จะนำมาห่อเพราะว่าถ้าทิ้งไว้ข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวหมูมันจะเสียนะครับตะกี้ไส้หมูสับเราหมักเอาไว้นะครับเก็บไว้ในตู้เย็นทีนี้มาดูไส้หมูแดงนะครับสูตรหมูแดงอันนี้เป็นสูตรไส้ฮ่องกงนะของหมูแดงฮ่องกงนะครับประกอบไปด้วยหมูนะครับหมูสันนอก300กรัมนะครับเราเอาไปต้มให้สุกแล้วก็เอามาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าขนาดนี้นะครับอย่าให้ใหญ่มากใหญ่มากแล้วเวลาห่อไส้แล้วมันจะห่อลำบากนะครับส่วนที่2เป็นส่วนของเครื่องเทศนะครับเครื่องเทศจะประกอบไปด้วยกระเทียม2กลีบนะครับหอมแดง3หัวต้นหอม1ต้นขิงแก่ปอกเปลือก2ช้อนชาเสร็จแล้วตำเข้าด้วยกันนะครับตำเข้าด้วยกันนะครับตำหมดเลยนะกระเทียมหอมแดงต้นหอมขิงแก่ส่วนที่3เป็นส่วนปรุงรสนะครับปรุงรสก็จะมีน้ำซุปประมาณครึ่งถ้วยตวงนะครับน้ำซุปประมาณครึ่งถ้วยตวงนะครับเดี๋ยวเวลาเราจะใช้เราจะตักออกมาแค่ครึ่งถ้วยน้ำซุปอันนี้ก็คือน้ำที่เราต้มหมูนะครับน้ำตาลทราย45กรัมซีอิ๊วขาวประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งซีอิ๊วดำ1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย2ช้อนชานะครับสีผสมอาหารนะครับใช้สีแดงสีชมพูนะครับกับสีเหลืองนะครับแล้วก็มีน้ำมันสำหรับผัดแล้วก็น้ำมันสำหรับผัดอันนี้นะครับใช้น้ำมันอะไรก็ได้น้ำมันพืชนะครับมีเหล้าจีนเหล้าจีนจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่สูตรดั้งเดิมเนี่ยเขาจะใช้เหล้าจีนเหล้าจีนแต่ของผมไม่ได้ใช้นะครับเหล้าจีนซื้อได้ที่เยาวราชตาเจดีคู่นะครับทีนี้มาดูวิธีทำวิธีทำง่ายๆนะครับเปิดไฟปานกลางผัดน้ำมันกับเครื่องเทศนะครับเครื่องเทศที่ตะกี้เราตำเข้าด้วยกันนะครับมีกระเทียมมีหอมแดงมีต้นหอมแล้วก็ขิงแก่ผัดจนกระทั่งหอมนะครับสักพักหนึ่งนะฮะอย่าให้ไหม้นะครับพอเครื่องเทศเริ่มเหลืองนะครับสีจะออกเหลืองๆนวลนิดนึงนะครับเริ่มหอมเราก็ใส่หมูลงไปใส่น้ำซุปแล้วก็หรี่ไฟลงนิดนึงนะครับทีนี้มาดูเครื่องปรุงรสนะครับมีน้ำตาล45กรัมมีซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะครึ่งซีอิ๊วดำ1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย2ช้อนชาผงพะโล้ผงพะโล้อย่างดีนะครับครึ่งช้อนชาพริกไทย1ช้อนชานะครับ1ช้อนชาประมาณ4เขย่ารูขนาดนี้นะประมาณ4เขย่าเกลือ1ช้อนชาแป้งข้าวโพดอันนี้เดี๋ยวเราละลายน้ำซุปนิดหนึ่งนะครับแป้งข้าวโพดนะครับอันนี้จะเป็นซอสปรุงนะครับเป็นซอสปรุงรสสำหรับไส้หมูแดงถ้าท่านผู้เกียรติทำเยอะๆก็ทำเอาไว้เยอะๆเลยแล้วก็ใส่ภาชนะปิดสนิทเทใส่ลงไปในส่วนที่เป็นหมูนะครับใส่สีชมพูนะครับ
ันนี้ใส่สีเหลืองลงไปนิดนึงนะครับสีเหลืองจะช่วยให้สีแดงมันเด่นขึ้นมานะครับกวนเราผัดไส้หมูแดงนะครับพอเราชิมรสชาติได้ที่แล้วนะครับผัดให้น้ำหมูแดงเนี่ยงวดลงไปนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเราใส่แป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดประมาณ1ช้อน2ช้อนโต๊ะนะครับละลายน้ำซุปนะครับละลายน้ำซุปเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็รีบกวนรีบผัดเลยนะครับแป้งก็จะข้นขึ้นนะครับปิดเตานะครับเสร็จละนะครับไส้หมูแดงง่ายๆนะครับเสร็จไป2ไส้แล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับไส้หมูสับไส้หมูแดงไส้สุดท้ายคือไส้ถั่วดำในสูตรจะใช้ถั่วเขียวนะครับชื่อมันไส้ถั่วดำนะออกมาเป็นสีดำแต่ใช้จริงๆนี่นะฮะเขาใช้ถั่วเขียวเม็ดนะครับถั่วเขียวทั้งเม็ดเลยไม่เลาะเปลือกนะครับถั่วเขียวเอาไปต้มกับน้ำจนกระทั่งแหลกจนกระทั่งสุกจนกระทั่งเหลวไปเลยนะครับจะเป็นลักษณะนี้คือต้มเหลวเสร็จเราไปใส่มูรินเนกปั่นนะครับทั้งเปลือกเลยนะจะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าอยากได้ไส้ที่ละเอียดให้ไปยีผ่านตะแกรงนะครับยีผ่านตะแกรงจะได้ไส้ที่ละเอียดหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับท่านผู้ชมว่าทำไมถึงใช้ไส้ถั่วเขียวมาทำไส้ถั่วดำทำไมไม่ใช้ถั่วดำเลยมาทำผมสอนมันก็มีหลายท่านที่ถามนะครับไส้ถั่วดำพอเอามาทำแล้วอร่อยสู้ไส้ถั่วเขียวไม่ได้นะครับร้านค้าทั่วไปร้านหลายๆเจ้าเขาก็ถั่วเขียวมาทำนะครับแต่ถั่วเขียวเอามาทำนะครับจะหอมจะอร่อยกว่านะครับแต่ทำไมเรียกไส้ถั่วดำนะครับเพราะสีมันดำมันจะมีสารตัวหนึ่งที่ช่วยให้ดำนะครับ คือตัวนี้สารส้มดำคนจีนเรียกว่าเจ๋าฮวงนะครับคนจีนเรียกว่าเจ๋าฮวงซื้อได้ที่ร้านขายยาจีนทั่วไปนะครับเจ๋าฮวงสารส้มดำนะครับไม่ค่อยเจอกันอันนี้พอโดนความร้อนมันจะทำให้สีของถั่วเขียวเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับอันนี้คือภูมิปัญญาชาวบ้านของคนจีนนะในส่วนผสมนะครับมีถั่วเขียวใช้ทั้งเม็ด250กรัมน้ำตาลทราย350กรัมน้ำมันพืช140กรัมนะครับแล้วก็เจ๋าฮวงประมาณ 4-5 เม็ดนะครับใส่ลงไปจนกระทั่งดำทีนี้มาดูวิธีทำนะครับใส่ถั่วเขียวที่เราต้มนะครับถั่วเขียวเราต้มจนกระทั่งสุกถั่วเขียวจะมีลักษณะเหลวนะครับสุกเสร็จแล้วเราก็ไปใส่เครื่องมูรินเนกนะครับปั่นให้ละเอียดใช้ไฟปานกลางนะครับเวลากวนไส้ถั่วดำกวนใช้กระทะทองเหลืองนะครับกระทะเหล็กก็ใช้ได้แต่กระทะเหล็กจะทำให้สีของ กระทะเหล็กจะทำให้ไส้ไหม้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่ากระทะเหล็กมันจะร้อนกว่ากระทะทองเหลืองกวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งไส้ข้นนะครับเห็นไหมฮะเริ่มมีควันแล้วยังเห็นไหมฮะพอเริ่มมีควันแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปครึ่งนึงก่อนแล้วก็กวนต่นะครับพอน้ำมันเข้ากันแล้วก็ใส่ที่เหลือลงไปในตอนกวนนี่ต้องระวังนิดนึงนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าถั่วเขียวเนี่ยเวลากวนแล้วมันจะกระเด็นช่วงแรกใช้ไฟแรงได้นะครับแต่พอไส้เริ่มเดือดให้ท่านผู้ชมนะครับบีบไฟลงนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะไหม้นะครับน้ำมันเข้ากันเราใส่เจ้าฮวงลงไปนะครับเ
ใส่ลงไปอีกถ้าไม่ดำใส่ลงไปอีกอย่าใส่เยอะนะใส่เยอะทานแล้วจะเปื่อนนะครับไส้ถั่วดำนะครับท่านผู้ชมเราก็กวนจนกระทั่งมันงวดนะครับสังเกตดูมันจะข้นนะครับและสีจะดำสนิทเลยนะครับถ้ากวนนานแล้วมันจะตกทรายนะครับเสร็จแล้วก็ตักใส่ถาดทิ้งเอาไว้ให้แห้งนะครับพอเราได้ไส้หมดแล้ว3ไส้นะครับเราก็มาดูในส่วนของสปันนะครับท่านผู้เกียรติท่านผู้ชมครับเวลาทำจริงๆไม่จำเป็นต้องทำพร้อมกัน3ไส้ก็ได้นะฮะท่านผู้ชมอาจจะทำเฉพาะไส้หมูแดงนะครับหรือทำเฉพาะไส้หมูสับหรือทำเฉพาะไส้ถั่วดำก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมาทำพร้อมกันนะครับดูนี่กลับมาดูในส่วนของสปันนะครับส่วนสปันที่เมื่อเช้าไม่ใช่เมื่อเช้าชิ้นแรกนะครับชิ้นแรกเราผสมส่วนผสมรวมตัวกันเป็นก้อนนะครับเสร็จแล้วเราหมักเอาไว้ประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงไม่เกิน4ชั่วโมงนะครับถ้าเกิน4ชั่วโมงส่วนของสปันจะใช้ไม่ได้นะครับเราเรียกว่าสปันเพราะว่าสปันแปลว่าอะไรครับสปันแปลว่าฟองน้ำนะครับเราหมักก้อนแป้งทีแรกจนกระทั่งมีลักษณะเหมือนฟองน้ำนะครับแล้วแหวกดูเห็นไหมครับเห็นไหมจะเหมือนฟองน้ำเลยนะครับเป็นใยหยาบๆคล้ายๆกับฟองน้ำนะครับดมดูก็จะมีกลิ่นของแอลกอฮอล์นะครับเราหมักตรงนี้เพื่อให้โครงสร้างขนมมันถูกย่อยนะครับตรงนี้จะนุ่มขึ้นครับดูข้างๆก็ได้เห็นไหมเห็นไหมครับถูกย่อยส่วนนี้เราเรียกว่าสปันนะครับส่วนทั้งหมดนี้เราจะเรียกว่าสปันนะครับทีนี้มาดูในส่วนที่2นะครับในส่วนที่2เราจะเรียกว่าโดนะครับโดตามตำราเราจะเรียกว่าโดหรือภาษาไทยเราเรียกว่าก้อนแป้งหมายถึงส่วนผสม2ส่วนผสมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้ก้อนแป้งขึ้นมาก้อนหนึ่งเราจะเรียกว่าก้อนนี้ว่าโดนะครับดูในส่วนผสมของโดนะครับมีแป้งบัวแดง150กรัมนะครับผงฟูกำลัง2ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่แป้งต้องเป็นตาบัวแดงเพราะบัวแดงจะขาวและนุ่มผงฟู5กรัมน้ำใช้น้ำก๊อกหรือน้ำประปา40กรัมน้ำตาลทราย100กรัมเกลือ4กรัมหรือ1ช้อนชาน้ำมันพืช50กรัมนะครับวิธีทำนะครับใส่แป้งกับผงฟูลงไปในเครื่องนะครับแป้งกับผงฟูนะครับตามด้วยน้ำตาลนะครับบางท่านก็เอาน้ำตาลกับเกลือไปละลายน้ำก่อนนะครับก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเกลือน้ำใช้หัวตีตะขอนะครับใช้หัวตีตะขอใช้ความเร็วปานกลางเสร็จแล้วในส่วนของสปันนะครับนักเรียนค่อยๆฉีกลงไปหรือใช้มีดตัดใส่ลงไปนะครับใส่น้ำมันพืชสุดท้ายตามด้วยน้ำมันพืชใช้ความเร็วปานกลางตีจนกระทั่งส่วนผสมเนียนเลยนะครับนะครับเราจะสังเกตดูผิวนะครับผิวของก้อนแป้งนะครับหรือเราเรียกว่าโดนะครับเนียนท่านผู้ชมตีให้ได้เนียนขนาดนี้นะครับถ้าตีน้อยกว่านี้ซาลาเปาที่ได้จะนุ่ม
นุ่มไม่เท่าที่ควรนะครับตีให้ผิวเรียบเนียนนะครับสังเกตดูตรงนี้ต้องดูให้เป็นนะครับถ้าเกิดผิวหน้ายังขรุขระแตกอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับเอาแบบผิวเรียบเนียนเลยนะครับพอได้ลักษณะนี้แล้วมาแบ่งน้ำหนัก3ส่วนนะครับแบ่ง3ส่วนเท่าๆกันก้อนนึงตกประมาณ300กรัมนะครับแบ่งน้ำหนักเท่าๆกันนะครับก้อนละ300กรัมเสร็จแล้วคึงเป็นเส้นยาวแบ่ง10ก้อนเสร็จเท่ากันนะครับมาคืนกลมเราตัดเป็น10ก้อนนะครับแล้วก็มาคืนกลมให้ผิวเรียบเลยนะครับเรียงตามลำดับก่อนหลังครับพอเราเสร็จแล้วเราก็มาตบให้แบนนะครับตบก้อนแป้งให้แบนนะครับท่านผู้ชมจับก้อนแป้งนะครับหันเข้านิ้วโป้งเข้าหาตัวและมือขวาก็กิ้งไม้ขึ้นไปแล้วก็ลงเถิบแป้งไปทีละนิดนะครับเถิบแป้งไปทีละนิดนะครับขึ้นแล้วทีนี้ดูวิธีจีบนะครับจีบซอเปานะไม่ใช่จีบสาวนะครับขอบเอาแป้งนวลเยอะนิดนึงนะครับพอจีบแล้ว ถ้าไม่มีแป้งนวลจีบแล้วขอบจะมันจะไม่ขึ้นจีบนะครับมือซ้ายกดไส้ไว้นะครับมือนิ้วโป้งมือขวาใช้2นิ้วนะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ที่เหลือเอาหนังยางรัดเอาไว้ให้นิ้วโป้งตรงเป็นเส้นตรงเสร็จแล้วยกตั้งฉากขึ้นมานะครับยกตั้งฉากเสร็จบิดข้อมือไปข้างหน้านิดนึงนะครับพอบิดไปปุ๊บมันจะเป็นร่องนิดนึงนะครับก็ยกนิ้วชี้ขึ้นแล้วก็กดเสร็จบิดข้อมือกลับที่เก่าพร้อมกับโยนแป้งกลับมาเห็นไหมฮะมันจะมาอยู่ท่าเดิมเราก็ทำเหมือนเดิมเหมือนกันบิดไปข้างหน้านิดนึงแล้วก็กดแน่นๆ นะครับกลับมาที่เดิมหมุนก็ไปเรื่อยๆนะครับกลับมาที่เดิมบิดข้อมือไปข้างหน้ากดแน่นๆกลับมาที่เดิมนะครับสุดท้ายใช้อุ้งมือรับเอาไว้นะครับแล้วก็หมุนไปประมาณ1รอบนะครับไส้หมูแดงก็จีบเหมือนกันส่วนไส้ถั่วดำปกติทั่วๆไปนะครับจะเป็นหน้ากลมๆนะครับไม่จีบไส้ถั่วดำก็เก็บก้นเฉยๆนะครับแล้วก็วางเอาไว้บนกระดาษนะครับวางลีๆหรือกลมๆก็ได้บางเจ้าเขาก็จะมีแต้มแดงแต้มดำเอาไว้นะครับให้รู้ว่าอันนี้คือไส้ถั่วดำเหมือนกันหมดจะยากช่วงแรกนะครับถ้าท่านผู้ชมยังจีบไม่เป็นนะครับค่อยๆฝึกไปครับพอเราจีบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราทิ้งเอาไว้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีนะครับหรือ
ซาลาเปาเนี่ยจะขึ้นมาเป็น2เท่านะครับลูกจะใหญ่กว่านี้หลังจากที่เราจีบซาลาเปาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทิ้งเอาไว้อีกประมาณ35นาทีหรือ30ถึง45นาทีนะครับหรือขึ้นให้ซาลาเปาเนี่ยมันขึ้นมาเป็น2เท่านะครับสังเกตดูซาลาเปาจะลูกใหญ่ขึ้นนะครับลูกใหญ่ขึ้นเสร็จแล้วเรานำไปนึ่งนะครับไฟแรงนะครับนึ่งไฟเดือดพลาดเลยนะครับประมาณ15นาทีนะครับเดี๋ยวเอาไปนึ่งบนไฟเดือดเลยนะครับประมาณ15นาทีนะครับตั้งเอาไว้15นาทีถ้าเป็นไส้ถั่วสุดดำนะครับอาจจะใช้12นาทีก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของซาลาเปานะครับลูกเล็กก็จะใช้เวลาน้อยหน่อยนะครับยกเว้นไส้หมูสับเนื่องจากว่าไส้หมูสับมันยังไม่สุกใช่ไหมครับก็จะต้องนึ่งนานหน่อยประมาณ15นาทีนะครับในระหว่างนึ่งนะครับถ้านึ่งนานเกิน15นาทีน้ำนะฮะไอ้น้ำมันจะหยดไปบนตัวซาลาเปานะครับทำให้ซาลาเปาไม่สวยแล้วก็สีของขนมก็จะเป็นสีเหลืองนะครับโอ้โหนะครับร้อนนะครับเสร็จแล้วรอให้เย็นนะครับได้แล้วซาลาเปา3ไส้นะครับปกติซาลาเปานะครับเป็นขนมเสิร์ฟร้อนทานร้อนๆวิธีทำให้ร้อนนะครับมีวิธีเดียวคือการสตีมหรือการนึ่งนะครับโดยใช้ไอ้น้ำที่จะทำเป็นตัวทำให้ซาลาเปาร้อนนะครับเราจะไม่เข้าไปอบไม่เข้าไปไมโครเวฟนะครับเพราะจะทำให้ขนมแห้งขึ้นแล้วก็ไม่นุ่มนะครับจบลงไปแล้วนะคะกับการสาธิตการทำซาลาเปาทั้ง3ไส้ของเราในครั้งนี้กันนะคะยังไงว่างๆก็ลองทำดูค่ะเพราะว่าถ้าฝึกปรือฝีมือบ่อยๆแล้วเนี่ยรับรองว่าต้องอร่อยแน่ๆเลยอย่างของดิฉันเนี่ยก็กำลังนึ่งอยู่เหมือนกันละค่ะกำลังรอลุ้นอยู่ว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงบ้างแต่คิดว่าต้องใกล้เคียงกับอาจารย์แน่นอนเลยทีเดียวนะคะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะสงสัยหรือว่าสนใจอยากจะรู้เพิ่มเติมเนี่ยติดต่อได้ค่ะที่สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเรามีวิชาชีพมากมายเลยให้เลือกเรียนกันนะคะเอาละค่ะคราวนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาตลอดพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ